ครับผมมื้อนี้บุกสวนเบาย้องครับได้ยินข่าวว่าสุดจัดปลัดบอกครับผมเราไปเบิ่งกันครับผมว่าเป็นจังไหนกันวะสุดจัดปลัดบอกลุงยำเบาย้องอยู่ปะย้องอยู่ปะเห็นบ่เห็นนะเอาไปใส่กันเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนท่านเนี่ยพอเบาหยองครับผมว่างั้นครับผมครับว่าบุกครับแล้วมาบุกและดูกันว่าเป็นไงบ้างปาดโอ้บุกมาสถานเลยครับผมบ้านเบาหยองครับบ้านเขาว่าน้ำละตัวนี่มือเฮ็ดเบาหยองว่ายังไปใส่สั่นเฮ้ยว่าน้องเอฟสุ่มได้เป่าไห้บ่เฮ้ยที่หอดเทียงเบาหยองแล้วครับโอ้เข่าเกิดงามครับเนาะบอกถึงเขาเราเนี่ยที่พาไปเบิ่งเขาอยู่สวนบ้านหนองครับผมเฮ็ดเอาครับผมเข้ามาถึงสวนบ้านหนองแล้วครับผมป๊าดโถขึ้นโค้งสร้างเลยครับผมเพิ่งมาเห็นเฮาเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผมบ้านในสไตล์บ้านหนองครับโอ้บ้านยังบอกว่าบ้านต้องอยู่ยังก็บ้านมันต้องเป็นเฮาออกแบบเองบ้านยังว่าครับผมเฮียสุดยอดได้ใบมะกรูดกับใบบักหลายเลยครับบ้านยังบรรยากาศครับผมมึงแหน่แดงครับผมแหน่แดงเต็มสาเลยครับผมโอ้แหน่แดงขยายพัดเร็วแห้งครับผมมีแหน่ลงแหน่แดงครับเขาจะเลี้ยงปลาได้บ่ยองว่าครับผมพี่น้องเป็นดอกน้อยๆครับผมไว้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาสุดยอดครับผมสาบ่ยองมีแต่เลือดเลยครับบางคนแน่บ่ฮู้เลยครับพี่น้องว่าแต่เลือดอู้บ่ยองเกิดอีหยังขึ้นมีแต่เลือดคักแท้ตะไคร่ครับผมมันตะไคร่เริ่มปลูกแล้วครับนานความคืบหน้าครับผมความคืบหน้าครับมีบักแตงโมมีกล้วยครับผมความสุขเล็กๆของชีวิตครับผมบรรยากาศอีหลีครับผมขาดสิแข้งครับพี่น้องคนนี้ไปใส่เนาะอยู่บ้านบ่เอาหลานบ่หรือว่าไปเอาใหม่ครับผมบ่ยองเขาเตรียมใหม่ไว้หลายเลยครับผมโอ้โหป้าอ้อยนี่ก็เป็นของป้าของเบาหยองครับผมป้าอ้อยนี่ของเบาหยองอยู่จังไรอยู่นี่เบ็ดเสร็จได้คนละหน้า208ไร่ครับผม3คนก็ได้คนละ8ไร่มั้งพอเบาหยองครับปานนี้สิเปียปลามาปล่อยลุงยิ้มฮะปานนี้เปียปลามาปล่อยปานนี้สิเปียปลามาปล่อยปานนี้สิเปียปลามาปล่อยเน่เต็มซาแล้วนี่เขาหายบ่ล่ะประมงไว้เขาคือบ่เกิดบ่นี่นี่ฟันเขาคือบ่เกิดโอ้ย
บรรยากาศครับผมโอ้หันเทียงหันเทียงไว้ทั้งคุณยอดผู้ใดเราออกแบบเทียงอ่ะเออออกแบบเองกันโอ้ผมบริเวณทางปลาเกาซ่าครับผมอันนี้ก็พื้นไว้ทั้งไฟต้มไก่หุงไก่ครับปลูกแน่ต้นไม้เอิ้นเพิ่งมาแงนครับไม่ไปมาว่านบ่คนไม่บอกแมนมั้งไม่ดูครับผมโอ้คัสซี่แข่งอยู่ดีบ้านเบาหยองนี่คนไม่อีกเต๋อมันไปเอาไม่อีกบอกกับตะโบไหมโอ้เห็นเห็นเลยแบบยังงามเลยนี่เนาะไม่ไปดูกูดเพราะนั่นเล่นไปอะไรนั่นนี่ปูก็ในนี่ลงว่างๆนี่ยอมบ่ล่ะนี่ของลงหาบลึกโอ้ปลาปอในปลาปอเขาขึ้นง่ามเลยฮะเขาขึ้นง่ามคือเขาบ่ขึ้นเออถ้ากันวันเขาได้มายอมมาแยมให้ให้ไปไปหาสั่งโอ้ยหาบ่ยอมบ่บ่หูแล้วเขาเป็นคนใหม่มั้งเป็นคนใหม่กล้าโลบ่โอ้บรรยากาศแห้งครับผมเขาเกิดงามมานี่ว่าจะให้เนาะบ้านสวนบักยางงามๆผู้ใดนี่ทำดีแล้วครับผมดูแลได้นี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปหาผู้หาผู้สาวมาเลี้ยงแค่คนหนึ่งครับผมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงม้าไปท่านบรรยากาศแห้งนี่นี่โอ้แผ่นใหม่เนาะงามแห้งเห็ดโตครับผมพี่น้องคนมาประมาณน้อยๆตัวนี้เดี๋ยวไล่เติบตัวนี้ดาวปอต่อยบกม่วงครับผมให้กินน้ำมันเด้อกินบ่ม่วงสมนะเป็นแขวนะผมม่วงอึ้งนะโอ้ยของเผ็ดเลยครับตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วเบิ่งสาเบาย้องยังไม่ได้เอาเลือดมาใส่บุเต็มสายอยู่ป่าให้ดิปล่อยไม่เสร็จอาหารป่าอาหารป่าเต็มสายอยู่หน่วยเดียวเองนะม่วงอึ้งครับเดี๋ยวอีตักไปปล่อยไอ้ทรายอยู่สักครู่นึงมันมีป่าอยู่มันสิแพ้ได้เร็วบ่ก็กินหมดแล้วปลานี่หลายฝูดเห็นน่ะตั้งเป้าไอ้เนี้ยอยู่สาบเอาแห้งอยู่ตั้งเอาไปยังเอาไปคู่เถียงเลยคู่เถียงใส่งานว่ะใส่งานใส่ให้ตั้งเอาเนี้ยไปปลูกทุกบ้านเลยเฮ้ยเออเฮิมตัวนี้ตึ๊บอู้เฮิมไหมไม่รู้สุกสุกเลยแล้วเอาแต่ไม่อีกป่ะพ่อฮึบโอ้แผ่ทองเมียแผ่ทองวะเฮ้ยวะเธอเราไม่ได้มาได้เธอไม่ได้กันแต่คำคำโอ้เขาเกือกงามเนาะผู้ใดไปเป็นคนวานมาทานเลยมาทานเลยโอ้ต้นไม้ก็ไปเห็นปลูกพ่อเธอนี่เขานาฝนแล้วนี่ไหวมันเหี่ยวกันวะนี่เปิดไปยังหนาเปิดไปใต้
ปลูกกระต่ายปลูกกระต่ายเนาะมีขาซ้ำเก่าเอาโอ้เสียวไปเสียวไปหน้านั่นหมายยังงามออกไปเสียวไปหน้าก็เลยแวะมาเบิ่งหลอดบ่อหน้าวะแล้วมาแล้วถ้าเกิดพอเกิดบุมันดีทางนั้นก็เกิดอยู่ฮะมันดีทางนั้นมันเกิดอยู่เกิดดิบ่เกิดเลยเนาะนี่ยังเกิดมาย้ำเลยบ้านเขาทีพอดบ้างห้างพอดบ้างบรรยากาศครับผมบาปอเอาอีกครับผมเอาไปหลายบาปอนี่มันต่อทั้งผีต่อให้ดิปลูกม่วงต้นนี้หากินยากเลยเนาะให้มันดิบ้างเอาไปตาลนมานี่ขวดมันอยู่นั่นหน่วยหนึ่งอีกสองหน่วยพ่นแล้วสีด้วนไปหน่ะนั่นโอ้โหเอาหน้าผายองเนาะแถวหน้าผาสินเรื่องมาดิแต่ว่าคือวางไทยกบใหม่มาดิผู้ใดผายองนะดิโดนโพดสินเดือนทุกบ่วงมวนนี่มันสุกเร็วตัวโอ้เดี๋ยวกินม่วงแล้วมึงเดี๋ยวชิมม่วงกันพี่น้องเห็นว่าสิมาออกแบบเพชรกระโตคือหายเหียบเลยนี่ไหมตัวใหม่ดูนี่ไหมเศษใหม่ครับผมบักยางงามเลยเนี่ยหมัดฐานไกลแล้วไกลแล้วกลางหน้าตะลิขาดว่าหน้าสิเลงอะไรช่วงนี้เนาะขาดเสียงเมื่อบรรยากาศกี่ฟ้าแจ้งแล้วครับรามแบบนี้แล้วมันก็หน่อยสีดูข้าเขาเดี๋ยวแจ็คอาทิตย์ละเดือนวางของแจ็คอาทิตย์ละวางสองสามอาทิตย์แล้วสองสามอาทิตย์แล้วตรงนี้รอฝนอีกมั้งนี่ข่าววานไม่จักถุงมันมีฝนทำมดคิดผมจักไรนี่คือบ่หน่อยแหละช่างนี่ก็คิดท้องเลยโอ้วานหน่อยแหละว่าวานยังนะแต่มันเกินเลยนะหน่อยหน่อยเนี่ยเห็นกันนี่นะไม่ขึ้นวัดนะน้าเดือดปวดวะน้าก็จะเตือนให้ว่าช่วยกินจะคงสวนไอ้หน้าหยอดบ่มีฮอตเฟอร์จะไปอัดจะคงสวนนี่ไปใส่น้อยจะคงสวนนี่น้อยนี่เงียบบ่จะคงสวนนี่แล้วไอ้เตียงภาพต้นใหม่ภาพใหม่บ่ห้อยโดนเล่นข้างบ้านเลยนี่ยังว่าใหม่มาเที่ยวนึงนี่อีกับเสือกับตะโบอยู่เมื่อกี้เอาเสียวมาเพื่อนที่ไหนเพื่อนที่นาวะว่าสองตันนี่นะรถไทยไหมลูกโอ้หายห้องนอกไหนลุงเยี่ยมตรงนี้นะห้องนี้นะโอ้เสาเก่าต้นนั่นก็ห้องครัวนะครับผมรีวิวสวนเกษตรเบายองครับบรรยากาศป่ะครับผมเสาเก่าต้นครับผมพี่น้องโอเคเตรียมใหม่เตรียมยังไว้เรียบร้อยแล้วครับผมจะของสวนบายูมานี่บุกสวนครับผมบุกสวนเบายองครับ
ตีคือตียังเหลือแต่หลังคาครับคอยติดตามครับผมตอนต่อไปครับสวนบางยองครับโอ้กลับมาหน้าปะปะกลับแล้วครับโอเคครับผมบรรยากาศหอมปากหอมคอแล้วครับผมสวนบางยองครับผมเป็นลูกเป็นหลางครับไม่นี่สิไม่แอมห้องบ่เฮาจังได๋ลุงเยี่ยมแอมห้องเนาะเขาทาเนาะใหม่หูจักแอมของตาแห้งเอาไว้ปวกจ้องมาเดือนก้องกันไว้ตาฝนอยู่ปู่จะเฮ็ดยังก่อนครับผมเมียเขามาอยู่น้ำเลยตัวเมียเขามาอยู่น้ำเลยตัวแม่นเขาสมองรถนั่งเห็นกว่าจักโอ้โหบริษัทามซ้ำแล้วกับบ้ามั่งเห็นเขาคุยอยู่ว่าสิออกรถอยู่ในอบต.นี่ครับ